สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คสุทธิพงศ์โพสต์เปรียบเทียบประเทศชาติดังเรือลำใหญ่เรียกได้ว่าเป็นโพสต์ที่หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อพิธีกรคนดังอย่างเช็คสุทธิพงศ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเปรียบเทียบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เหมือนเรือลำใหญ่ที่กำลังแตกว่าประเทศชาติของเรายามนี้เหมือนเรือใหญ่ท้องรั่วลำหนึ่งที่น้ำกำลังทะลักเข้าเรือที่สำคัญกว่านั้นเรือลำนี้เปลวไฟกำลังลุกไหม้อยู่ในห้องเครื่องเรือรั่วที่ไฟกำลังลุกไหม้ลำนี้กำลังล่องไปตามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากข้างหน้าอีกไม่ไกลนะคือผาน้ำตกสูงชันโชคร้ายว่ากันว่ากัปตันเรือลำนี้โคตรห่วยแต่เขาก็บังคับเรือแห่งซวยในแม่น้ำปั่นป่วนและเชี่ยวกรากลำนี้มาหลายปีแล้วครั้งนี้ถ้ากู้สถานการณ์ไม่ได้ไม่จมเพราะไฟก็จมเพราะน้ำไม่จมเพราะไฟกับน้ำก็ตกหน้าผาเรือแตกวินาศเป็นชิ้นชิ้นออกหน้าไหนก็ตายหมู่ยกลำเรือลำนี้บรรทุกคนมาเต็มลำล้วนแล้วแต่เก่งๆฉลาดฉลาดทั้งนั้นพวกเขาไม่ชอบกัปตันเรือลำนี้เลยทั้งพฤติกรรมท่าทีสีหน้าคำพูดคำจาพวกเขากำลังไม่พอใจสิ่งที่กัปตันและเจ้าหน้าที่กำลังทำทุกอย่างเพื่อกู้สถานการณ์ก่อนเรือจะอับปางคนกลุ่มหนึ่งตะโกนด่าว่าเรือลำนี้มันเฮงซวยอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เรือหรอกกัปตันมากกว่าที่เฮงซวยอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮงซวยทั้งคู่แล้วทั้งหมดก็วิจารณ์กันอย่างเมามันด่าทออย่างโกรธแค้นเหยียดหยามบางหัวเราะสอดเสียดกันอย่างสะใจกัปตันบอกว่าให้ใส่ชูชีพมีคนตะโกนบอกว่าทุกคนอย่าไปใส่ชูชีพของเรือลำนี้มันห่วยสู้ชูชีพของเรือลำอื่นไม่ได้ได้ข่าวว่ามีชูชีพของเรือลำอื่นที่ดีกว่านี้อยากได้ชูชีพแบบอื่นทำไมไม่มีสิทธิเลือกแล้วคนฉลาดทั้งหลายก็พร้อมใจตะโกนด่ากัปตันว่าเพราะความห่วยของเองนั่นแหละที่ทำให้เรือรั่วและไฟไหม้อย่างนี้ถ้าคนอื่นเป็นกัปตันคงดีกว่านี้กัปตันขอร้องว่าห่วยหรือไม่ค่อยมาคิดบัญชีกันวันหลังตอนนี้ขอให้ช่วยกันวิทน้ำช่วยกันดับไฟก่อนคนฉลาดและเก่งทั้งหลายบอกว่าด้วยหลักการประชาธิปไตยขอให้เปลี่ยนกัปตันไม่งั้นต้องให้กูไปนั่งเรือลำอื่นบางคนเริ่มตะโกนว่าเอากูไปนั่งเรือลำอื่นเดี๋ยวนี้เรือกำลังแล่นไปใกล้หน้าผาน้ำกำลังทะลักเข้าเรือไฟกำลังลามขึ้นมาทีละชั้นคนบนเรือกำลังด่าทอกันอย่างเมามันถึงความห่วยของเรือของกัปตันของชูชีพและพูดถึงทุกสิ่งที่ดีกว่าของเรือลำอื่นและกัปตันคนอื่นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพวกเขาอยากย้ายไปนั่งเรือลำอื่นงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวว่าเห็นภาพชัดเจนครับสุดท้ายคนพูดมักไม่ได้ทำอะไรส่วนคนทำมักไม่ค่อยพูดครับHashtag Team Thailand เราจะรอดวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับอีกท่านบอกว่าคนอีกส่วนบนเรือกำลังวิ่งดับไฟช่วยวิทน้ำเหนื่อยแทบขาดใจแต่เป้าหมายคือการรอดชีวิตของคนบนเรือทั้งหมดไม่เลือกว่าเป็นคนที่เอาแต่ด่าหรืออยากไปอยู่เรือลำอื่นพลังแห่งความรักครั้งนี้จะต้องช่วยให้เรารอดแม้จะเต็มไปด้วยคราบเลือดและหยาดน้ำตาของคนที่พยายามรักษาเรือลำนี้ไว้อีกท่านบอกว่ากัปตันคนปัจจุบันใช้ปืนจี้กัปตันคนเก่าที่โลกเรือเลือกมาเพื่อแย่งชิงอำนาจคุมเรือแล้วจะมาขอความสามัคคีความร่วมมือจากลูกเรือยังไม่รวมว่ากัปตันคนนี้เอาทรัพยากรของเรือที่ควรจะพัฒนาปรับปรุงเรือมาตลอด7ปีไปกระจายให้พวกพ้องเพื่อรักษาอำนาจอีกสิ่งที่ควรทำอย่างแรกตอนนี้คือกัปตันคนนี้ควรรับผิดชอบด้วยการออกจากตำแหน่งไปซะและขอโทษต่อลูกเรือมากกว่าครับอีกท่านบอกว่าวิทย์อย่างไรคะล้างมือใส่หน้ากากอยู่บ้านทำงานเต็มความสามารถเข็นกิจการเล็กๆในภาวะยากลำบากไปต่อให้ได้เชื่อว่าทุกคนทำอยู่นะคะบางคนก็ทำไปด่าไปบางคนก็ทำไปบอกให้เลิกด่าไปบางคนก็เขียนสเตตัสบางคนก็เขียนคอมเมนต์มีอะไรที่เราทำได้มากกว่านี้หรือคะจะให้กำลังใจคนไร้ความสามารถว่าทำดีแล้วไม่ถ่วงติงตำหนิหรือเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบขอโทษเพราะไหนๆเขาก็เป็นกัปตันแล้วตายไปกับเขาก็ได้หรือคะประเทศนี้เงียบและยอมจำนนจนมันจะตกเหวอยู่นี้แหละค่ะถ้าความเงียบของคุณไม่สามารถแลกเรือชูชีพ VIP จากกัปตันได้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรต้องเงียบนะคะอีกท่านบอกว่าขอบคุณนะคะที่พูดแทนใจคนในเรืออีกคนลำที่จะช่วยวิทน้ำที่กำลังจะท่วมเรือเราต้องช่วยกันให้เรือล่องต่อไปให้ถึงฝั่งนะคะ
อีกท่านบอกว่าคงไม่มีกัปตันที่สมบูรณ์แบบถูกใจทุกคนหรอกมีอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นช่วยกันถอดช่วยกันงัดช่วยกันวิทน้ำช่วยกันดับไฟสักวันเราจะรอดจนถึงวันนี้เราคิดว่าเชื่อใจว่ากัปตันคงไม่ลงเรือเล็กหนีเอาตัวรอดอีกท่านบอกว่า1แล้วถ้ากัปตันความสามารถไม่ถึงทำไมไม่เปลี่ยนกัปตันหรือไม่ยอมรับฟังความเห็นจากคนอื่นที่เขาเสนอความคิดเห็นกัปตันที่คุณว่าเก่งว่าดีก็ไม่ได้เก่งในทุกๆเรื่องเท่าที่เห็นมาก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยภาพลักษณ์ในมหาสมุทรก็เป็นอย่างที่ทุกๆคนเห็น2ทำไมไม่ให้เสรีภาพในการเลือกชูชีพยี่ห้ออื่นในเมื่อเขาเสนอชูชีพมาให้แบบไม่ต้องรอมีชูชีพที่ดีกว่าถูกกว่าถึงแม้เราจะต้องจ่ายเงินเองก็ยอมจ่ายค่ะแต่นี่จำกัดสิทธิว่าต้องใส่ชูชีพอันนี้เท่านั้นคืออะไรทำไมต้องรอในเมื่อชูชีพก็มีเยอะแยะอีกท่านบอกว่าชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลร่วมมือร่วมใจกันไม่ใช่แค่เรือที่รอดประเทศไทยก็ต้องรอดค่ะ#รักประเทศไทยอีกท่านบอกว่าเรือนี้ที่มันใกล้แตกเพราะกัปตันไม่เคยฟังเสียงลูกเรือทำผิดซ้ำซากไม่เคยแก้ปัญหาของเรือได้เลยลูกเรือก็ดิ้นรนหาปลามาเพื่อที่จะบำรุงเรือแต่กัปตันกลับเอาเงินจากการหาปลามาบำรุงตัวเองกับพรรคพวกและเอามาซื้ออาวุธติดเรือทั้งที่ไม่จำเป็นนานๆไปเรือเริ่มเก่าลูกเรือรุ่นใหม่เริ่มไม่ทนกัปตันก็เอาแต่ทำร้ายลูกเรือพอเริ่มพังผุไฟไหม้กัปตันก็แก้ปัญหาไม่ได้ได้แต่โทษลูกเรือลูกเรือที่เก่งมากพอก็มีเรือลำอื่นจอดช่วยแต่ลูกเรือธรรมดาก็ทำได้เพียงตายไปพร้อมกับเรือที่ผุพังอีกท่านบอกว่าในขณะที่ลูกเรือชั้นธรรมดากำลังช่วยกันวิทน้ำและดับไฟจนหมดแรงแต่ลูกเรือชั้นไฮโซที่เป็นญาติกัปตันเอาแต่สร้างรอยรั่วและจุดไฟเพิ่มซึ่งกัปตันก็เอาแต่ช่วยพวกลูกเรือชั้นไฮโซแล้วแบบนี้ลูกเรือชั้นธรรมดาลูกเรือธรรมดาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่ลูกเรือไฮโซทำตัวตามสบายพอเรือพังก็โทษว่าลูกเรือธรรมดาปล่อยปละละเลยซึ่งตัวกัปตันเองก็ยังไม่มีความเป็นกลางเลยเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ